วันนี้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะม็อบพุทธอิสระก็ใช้เวลาว่างค่ะในการปิดอาคาร B จัดแข่งรถอีแตนภายใต้คอนเซปต์รถแรงประจำถิ่นนะคะทำให้ผู้ร่วมแข่งขันนั้นซิ่งแรงจนพุ่งชนต้นไม้บนเกาะกลางถนนเกือบที่จะเสียชีวิตไป1รายภายหลังจากนำมวลชนไปเทเข้าเปลือกตามสถานที่ต่างๆมาตลอดอาทิตย์วันนี้พุทธอิสระแกนนำม็อบประชาธิปัตย์แจ้งวัฒนะเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบรรพชาสามเณร35รูปนำหน้าขึ้นขบวนวัวเทียมเกวียนจากจังหวัดเพชรบุรีและขบวนกลองยาวแห่จากเวทีชุมนุมไปยังห้องโถงชั้นล่างอาคาร B ภายในศูนย์ราชการเพื่อที่จะทำพิธีบรรพชาโดยมีพระมหาประสิทธิชัยปนังถิโตเจ้าคณะตำบลโพรงมะเดือเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดืออำเภอเมืองนครปฐมเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งนายถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เข้าร่วมพิธีด้วยโดยพุทธอิสระกล่าวว่าการบรรพชาสามเณรครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้พลีชีพและผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้กู้ชาติของมวลมหาประชาชนที่ผ่านมาพร้อมกับได้สั่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบบนเวทีประสานผู้ที่ขึ้นปราศัยงดใช้คำด่าและคำรุนแรงด้วยและนอกจากการจัดบรรพชาสามเณรในวันนี้แล้วเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพุทธอิสระได้จัดกิจกรรมแข่งขันรถอีแตนโดยใช้ชื่อว่าแข่งรถแรงประจำท้องถิ่นโดยได้ใช้ถนนรอบๆ อาคารราชการ B เป็นสนามแข่งขันโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งระหว่างที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้แข่งขันรายหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมรถได้แหกโค้งชนกับต้นไม้เสียงดังสนั่นทำให้คนขับสลบคาที่สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ร่วมชุมนุมเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามจากการปฐมพยาบาลผู้เคราะห์ร้ายคนดังกล่าวก็ฟื้นขึ้นมาแต่ยังคงมีอาการที่ยังไม่มีสติอยู่